แต่อย่างที่บอกนะครับว่าเลขาธิการพรรคที่พลเอกประวิตรบอกให้ไปถามเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดอะไรแต่คนที่ออกมาแถลงหรือว่ามาพูดกับนักข่าวเยอะๆนะครับก็คือทางด้านของประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือที่หลายคนคาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะกลับมามีบทบาทเข้มแข็งอีกครั้งก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็บอกนะครับว่าที่ประชุมของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีวาระการประชุมแล้วก็สรุปได้สาระสำคัญเนี่ย3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการเลือกผู้แทนหรือว่าส.ส.ของพรรคที่จะมาทำหน้าที่ในการประสานงานกับพรรคอื่นๆซึ่งเรายังไม่รู้ว่าพรรคอยู่ในสถานะใดนะมีคีย์เวิร์ดคำนี้นะยังไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะใดแต่จะต้องมีคู่ประสานไว้ก่อน3คนคนแรกนะครับแน่นอนก็คือร้อยเอกธรรมนัสเป็นประธานเองแล้วก็มีคุณอนันต์ผลอํานวยส.ส.กำแพงเพชรเป็นรองประธานคนที่1และรองประธานคนที่2ก็คือคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราอันนี้คือสาระสำคัญข้อที่1ข้อที่2เดี๋ยวขอกลับมาข้อที่1นิดนึงนะคะถ้าแปลในแปลนะยังไม่รู้ว่าพรรคเราอยู่ในสถานะใดคือยังไม่รู้ว่าเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือเปล่านี่ไงถูกถึงบอกว่าพอพูดประโยคนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะใดไม่รู้เราจะแปลผิดก็ได้นะอาจจะเป็นสถานะอื่นๆที่ผู้กองคิดแบบนึงเราอาจจะคิดเยอะไปใช่มั้ยเราอาจจะคิดเยอะไปก็คุณผู้ชมคิดกันเอาเองข้อ2นะครับพรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่เสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งนายกโดยใช้เสียงข้างน้อยอย่างเด็ดขาดนั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ฝั่งเสียงข้างน้อยยังไงซะก็ไม่มีทางเสนอชื่อนะครับพลเอกประวิตรขึ้นไปเป็นแคนดิเดตนายกในการโหวตคือไม่เสนอชื่อแข่งกับคุณพิธาแน่ดูแล้วและข้อสุดท้ายข้อ3จะไม่โหวตให้กับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา112อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่านะครับวันพรุ่งนี้พลังประชารัฐก็น่าจะไม่โหวตให้คุณพิธาเต็มที่ก็แค่งดออกเสียงฟังเสียงคุณธรรมนัสครับจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนชัดเจนว่าเราจะไม่เสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยใช้เสียงข้างน้อยอย่างเด็ดขาดเราจะไม่เลือกจะไม่โหวตให้กับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายในการแก้มาตรา112อย่างเด็ดขาดไม่ว่าท่านใดก็ตามนะที่มีนโยบายในการแก้เกี่ยวข้องกับการแก้นโยบายประธานผู้สอบเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าถ้าสุดท้ายคุณพิธาเนี่ยโหวตไม่ได้แล้วพรรคที่ได้อันดับ2เนี่ยขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาติดต่อมายังพลังประชารัฐในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีพรรคก้าวไกลเนี่ยแบบนี้ทางพลังประชารัฐจะสามารถไปร่วมงานได้ใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็ตอบตามสไตล์นักการเมืองนะครับว่าเรื่องนั้นก็จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.อีกครั้งเพื่อขอมติผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐจะโหวตให้ไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าก็อย่างที่พูดไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามถ้ามีนโยบายชัดเจนไม่แตะมาตรา112พรรคเราก็มีนโยบายชัดเจนว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนี่ไงแต่ยกเว้นเรื่อง112เท่านั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองการโหวตที่คุณพิธาในวันที่13กรกฎาคมนี้จะผ่านหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าต้องไปดูเสียงส่วนใหญ่ในสภาเพราะเสียงในสภามี750เสียงไม่ใช่500เสียงเมื่อถามว่า13กรกฎาคมจะมีมวลชนมากดดันห่วงหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองซึ่งประกอบด้วยส.ส.สว.ที่จะลงฉันทามติในเสียงของเขาว่าจะเลือกใครจะให้เป็นดั่งใจทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าถามย้ำว่ากังวลไหมเพราะการชุมนุมถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าฝ่ายความมั่นคงต้องดูแลดีๆจะไปใช้ความรุนแรงไม่ได้เด็ดขาดเขาก็มาแสดงจุดยืนของเขาเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของเขาด้วยคือเป็นกลไกของรัฐสภานะครับถ้าถามผมส่วนตัวนะครับมันก็ควรจะให้จบทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อไม่จบก็ต้องให้เวลาเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับเพียงแต่สมมตินะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นความคิดผมนะครับสมมติว่าครั้งแรกไม่ผ่านใช่ไหมก็ต้องให้โอกาสพรรคลำดับ2ในการรวบรวมพรรคร่วมใช่ไหมครับดังนั้นถึงเวลาที่พรรคลำดับ2ไม่ผ่านก็ให้โอกาสพรรคลำดับ3นะครับดังนั้นเราจะไม่มีการแทรกแซงเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นนโยบายของท่านหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพรรคที่เรามีฉันทามติเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ที่ประชุมนะครับก็มีการเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคงจะมีอะไรชัดเจนมากกว่านี้นี่ไงเออไปไงล่ะหลายคนบอกว่าแม้โอกาสจะน้อยนิดแต่พลังประชารัฐก็รอดูอยู่เงียบๆนะจ๊ะค่ะคือถ้าจะถอดความที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะเมื่อกี้ผู้กองธรรมนัสบอกว่าถ้าโหวตรอบแรกไม่ผ่านก็ต้องให้โอกาสพรรคอันดับ2อันนี้อันที่1นะคะแล้วถ้าย้อนดูทั้งรวมไทยสร้างชาติทั้งพลังประชารัฐท่านเท่ากับว่าทั้ง2พรรคจะไม่เสนอชื่อแข่ง
ไม่เอานะรัฐบาลเสียงข้างน้อยและจุดยืนชัดเจนนะคะทั้งรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐคือไม่แตะเรื่องมาตรา112รวมทั้งชาติไทยพัฒนาแล้วก็ภูมิใจไทยด้วยนะ